ไม่ว่าคุณจะเป็นใครฐานะแบบไหนก็เกษียณอย่างแสนสุขได้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกษียณสโมสรค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by You อยู่ที่บ้านพี่จุ๋มนี่แล้วมุมนี้ด้วยมันมุมชอบหันไปแปลเล่มหนึ่งสินี่ว่าจะหยิบมาอ่านทั้ง 2-3 เล่มพี่แต่อ่านไม่ออก คือกลัวว่าจะใช้เวลานานเกิน จะถามพี่จุ๋มว่าพี่จุ๋มเขาไม่มีหนังสือภาษาไทยหรอว่าจะขอยืมแกสักเล่ม2จุ๋มนี่ดูแปลกๆนะอ่านหนังสือแต่อะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยหนังสือหลากหลายด้วยแต่ว่านี่ไงคือความหลากหลายของเขาคุยตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรารู้แล้วว่าพี่จุ๋มนี้โอ้โหนักเคมีจากนักเคมีมาเป็นอะไรกราฟิกดีไซน์ทับตอนแรกไปเรียนอาร์คิเทคก่อนกราฟิกดีไซน์ยันมาเข้าสู่แวดวงโฆษณาคลุกคลีอยู่ในแวดวงโฆษณาทำหลายอย่างมากอาร์ตได้มีความเป็นครีเอทีฟอะไรทุกสิ่งอย่างแต่ทั้งหมดพอเราคุยเรารู้แล้วว่าอ๋อที่เขาคึกคักกับปรี้กระเป๋าเพราะว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาเล่นเกมถูกเขาเล่นเกมเล่นของเล่นของเล่นเยอะมากก็แต่วันนี้เราไปคุยกับเขาต่อดีกว่าเรื่องของพี่จุ๋มยังมีอีกเยอะมากที่น่าสนใจและคุณผู้ชมเตรียมรับแรงบันดาลใจจากพี่จุ๋มได้เลยในเซ็งมาแล้วเซ็งมาแล้วเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของคนวัยจะเกษียณนะติดเกมติดของเล่นน่ะติดเกมติดของเล่นนี่ค่ะของเล่นเต็มบ้านเลยจ้าแล้วอยู่โต๊ะนั้นก็ของเล่นเติมเลยแล้วของสะสมเขาดูสิในเก๊ะนั้นน่ะแกดูสิไอก็เกมแหละแล้วก็เกมอีกอันนี้คือเกมที่จะต้องเอาไปเราเดินทางจะเอาพวกนี้ไปมีอยู่ครั้งหนึ่งไปที่โปแลนด์แล้วก็ลืมเอาสายชาร์จโอ้โหวิ่งหาซื้อแบบมันไม่เหมือนเมืองไทยไงใจจะขาดไปพี่เออใจจะขาดหมดอ่ะแล้วเรากำลังจะชนะจะผ่านด่านอันเนี้ยวันนั้นทั้งวันหาแต่ห้างเดินมันจะคือไม่สนแล้วไม่ไปละบ้านโชว์ปงโชว์แปงไม่สนใจอยู่ตรงบ้านโชว์แปงเอาไว้ก่อนฉันนี่ไอ้ดูตรงหน้านี่ไงที่พี่จุ๋มเมาส์มาก่อนพี่บอกว่านี่แค่ส่วนหนึ่งไม่หรอกเดี๋ยวนี้มันอย่างที่บอกวิทยาการมันดีขึ้นเพราะฉะนั้น10เม็ดเนี่ยมันไปรวมอยู่ในนี้หมด2เม็ดแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากเพราะมีอันนี้หมดไปแล้วมีพี่ต้องมีแคลเซียมแคลซิเมกทานวันละ4เม็ดเช้าเย็นโคคิวเทนนี่ต้องทานวันละ2เม็ดโคคิวเทนนี่ดีมากกับหัวใจใช่เส้นเลือดหัวใจต้องแข็งแรงโอเมก้าต้องมีโอเมก้านี่จริงๆแล้วก็เวลาใครถามบอกว่าทำไมยังตึงอ่ะพี่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะเพราะพี่ทานโอเมก้าตั้งแต่30ไปเอามาให้ฉัน5กระป๋องเร็วๆเอาเลยเพราะว่ามันถึงจะทำให้ต้องโอเมก้า3อะไรเนี่ยเหรอคะคือน้ำมันปลานั่นเอง369แล้วก็อันนี้คือบิมโอนี่ก้อยเพิ่งซื้อมาให้ประมาณปีที่แล้วให้ทานคือช่วยเรื่องสายตาเพราะว่าพอแก่แล้วปัญหาสายตาคือต้อ1เรื่องต้อแล้วเราบางทีเราเคืองตามันจะแห้งพอคนแก่เนี่ยอยากจะตาแห้งก็ทานอันนี้ทุกคืนครับส่วนอันนี้ก็ทานกับมื้ออันนี้เป็นดอกคำฝอยนี่ลดลงครึ่งแล้วเหรอเนี่ยนี่ลดไปเยอะลดลงเยอะเมื่อก่อนเวลาการออกมาทุกคนก็ชอบล้อว่าแบบว่าอ๋อไอ้นี่อยู่ได้ด้วยวิตามินหมอก็จะบอกว่าไม่ต้องไปกินเพราะว่ามันก็เปลืองเปล่าๆคือหนึ่งพี่ว่าใช่มันมีสิทธิ์ที่จะเปลืองแต่ว่าพี่เวลาใครมาถามว่าผมควรจะกินวิตามินอะไรพี่จะบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณเป็นคนทานน้ำน้อยอย่ากินเพราะว่าเดี๋ยวตับทำงานเยอะเพราะว่าคุณจะต้องทานพวกนี้เพราะถ้าคุณเป็นคนทานน้ำน้อยเนี่ยอาจจะไม่ดีเลยถ้าคุณทานวิตามินเยอะมันไปสะสมแต่พี่เป็นคนทานน้ำแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องของน้ำ ไม่ใช่น้ำธรรมดาด้วย พี่จุ๋มก็มีดีเทลจ้ะต้องเป็นน้ำต้องเป็นน้ำที่ pH ค่าด่างสูงๆคือค่าด่างประมาณ9ซึ่งใช้เครื่องทดสอบคือทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้โปรโมทอะไรเลยนะฉันก็ไม่ได้แปลกใจหรอกถ้าทำห้องเคมีห้องทดลองอะไรที่บ้านแล้วจะต้องมีการวัดค่า pH ของน้ำดื่มอะไรอย่างเงี้ยไม่เราไม่ใช่แค่น้ำดื่มเห็นบอกว่าทำกับข้าวทำกับข้าวใช้น้ำที่ต้องผ่านเขาเรียกว่าเครื่องเอมเบรดเครื่องเอมเบรดจะทำให้น้ำเนี่ยเป็นโมเลกุลเล็กนะครับพี่จุ๋มทั้งหมดนี่คือจริงๆพี่จุ๋มเป็นคนตระหนักเรื่องของสุขภาพใช่ถือว่าเป็นคนลงทุนเรื่องสุขภาพเนี่ยอย่างยิ่งยวดนะคะกล่องเกิงเนี่ยได้ข่าวว่าพี่เก็บใช่ครับเก็บไปทำอะไรคะเก็บไว้เพื่อ
พี่จุ๋มมีความผสมผสานหลายอย่างอยู่ในตัวเนาะจริงๆแล้วเวลาใครถามพี่ว่าพี่เป็นเป็ดพวกวิตามินที่พี่ทานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คือกล่องเกิงเนี้ยได้ข่าวว่าพี่เก็บใช่ครับเก็บไปทำอะไรคะเก็บไว้เพื่อเอาไว้ทำสอนเพื่ออีกหน่อยได้ไปสอนเด็กนี่เก็บไว้เทียบเพราะพี่จุ๋มเป็นอาจารย์ด้วยนะอันนี้คือที่ใส่พวกผลไม้ของอ๋อฮะตามห้างที่เราไปซื้อซึ่งคุณก็ทำเป็นกรอบรูปอย่างนั้นได้คุณก็ไปฝากอ้าวอันนั้นคือพี่ทำเองโอเคได้ไอเดียบ้างแล้วทำบ้างแล้วขวดแล้วกระบอกกระบอกเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไปสอนเด็กได้ก็คือถ้าคุณร้อยต่ออย่างเงี้ยเวลาคุณอยากขนของอะไรนึกออกไหมเวลาคุณอยากเลื่อนของอ่ะของหนักๆอ่ะคุณจะเลื่อนด้วยเนี่ยแล้วมันไม่แตกอ่ะถ้าหนักๆเพราะอันเนี้ยกระป๋องเนี่ยดีถ้าจับเนี่ยคลุมมันจะดีอ๋อยืดหยุ่นแล้วหนาตรงเนี้ยมันจะหนามันระบบเดียวกับพีระมิดนะตอนที่พีระมิดขนหินก็แบบคือพี่ว่าเด็กอ่ะเด็กต่างจังหวัดอ่ะเขาไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมาหาตังค์ซื้ออะไรมากมายเอากระป๋องอย่างเงี้ยมาเล่นทำคือหนังสือคล้ายๆอย่างเงี้ยพี่จะมีตั้งแต่ตอนพี่เด็กๆเลยที่คุณพ่อซื้อไว้แล้วพี่ก็จะเอากล่องรองเท้าคุณแม่มาตัดแล้วก็เอาลูกหินมันก็จะเป็นช่องๆเนี่ยถ้าเราโยนเข้าแสดงว่าเล่นคนเดียวนะมีวิญญาณของนักประดิษฐ์สิ่งมีร่างตั้งแต่เด็กแต่เน้นเล่นคนเดียวมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็บางทีเด็กจะคิดว่าวิทยาศาสตร์มันยากแต่อันนี้คือง่ายพี่จุ๋มมีความผสมผสานหลายอย่างอยู่ในตัวเนาะจริงๆแล้วเวลาใครถามพี่ว่าพี่เป็นเป็ดนะพี่ไม่เก่งเลยสักอย่างแต่พี่จะทำพี่จะชอบทำได้ทุกอย่างชอบเอาเป็นว่าชอบดีกว่าชอบของหลายอย่างคือโดยถ้าดูหนังสือจะหลากหลายพันมากไม่อะแต่กล่าวโดยสรุปตามที่เขาแบบใส่ใจตระหนักเรื่องการลงทุนในสุขภาพนี่ถือว่าไม่งานลงทุนในสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยไม่แบบอย่างนึงที่พอบอกว่าลงทุนสุขภาพพี่จุ๋มพูดมาคำหนึ่งว่าถ้าสุขภาพดีก็มีแรงทำเงินนี่ไงแต่มีเงินซื้อสุขภาพไม่ได้วันนี้ไอรู้ว่าที่พี่จุ๋มแบบมีเรี่ยวแรงไม่เหมือนคนจะเกษียณอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาดูแลอย่างนี้ทุกวันนี้พี่จุ๋มทำอะไรมาเป็นที่ปรึกษาพี่ก็เป็นที่ปรึกษาอยู่ที่บริษัทเดนซ์เป็นที่ปรึกษาเรื่องแบรนดิ้งกับวังขนายกับอมตะนครแล้วก็ CIMB ครับก็มีอีก 2-3 ตัวแต่ว่าตอนเนี้ยทางงานส่วนใหญ่ตอนนี้จะอยู่ที่เดนซ์เยอะทำงานเยอะมากอ่ะคือถ้าคอนซัลท์แล้วมีหลายบริษัทขนาดถือว่าแบบนี่ไงยังมีแรงก็ยังจริงๆไม่ดีต้องจัดเวลาดีกว่านี้มีช่วงนึงที่จัดเวลาดีมากนั่นคือมีเวลาเล่นทั้งวันคือประเด็นคือเราสอนหนังสือด้วยไหมพี่ยังสอนอยู่ไหมก็เวลาใครเชิญมาสอนแต่ว่าสอนประจำต้องบอกงี้ว่าชอบสอนแต่ว่าสอนประจำเนี่ยที่เคยทำให้หอการค้าเทอมนึงพี่คิดว่าพี่สอนได้ไม่ดีเพราะว่าพี่ไม่มีเวลาเพราะว่าถ้าสอนได้ดีเนี่ยวิชาแบบเนี้ยหนึ่งเขาต้องพูดง่ายเขาต้องทำกันบ้านเพราะมันเป็นวิชาที่คุณมานั่งจดไม่ได้จดไปไม่มีประโยชน์คุณต้องทำกันบ้านงั้นถ้าสมมติว่าคนในห้อง20คนพี่ต้องมีเวลาที่จะตรวจกันบ้านแล้วไม่ใช่ตรวจอย่างเดียวเพราะว่ามันมาเช็คติ๊กไม่ได้มันจะต้องเรียกมาคุยว่าทำไมประเด็นนี้ถึงไม่ใช่นี่ไงก็พี่เรียนมาจากน้องพี่ก็สอนจะสอนเด็กแบบต้องสอนแบบนี้ไงถ้าไม่งั้นเขาไม่มีทางได้ถ้าคุณให้เขามาแล้วก็นั่งจดตามกระดานคือเวลาพี่ขึ้น PowerPoint ปั๊บพี่จะบอกว่าคุณช่วยปิดหนังสือแล้วก็ห้ามจดถ้าคุณอยากได้เดี๋ยวพริ้นท์ให้ทีหลังแต่คุณนั่งฟังเพราะว่าถ้าคุณจดตอนนั้นคุณก็ไม่รู้เรื่องถ้าพี่มีเวลาพี่อยากจะไปสอนเด็กๆใช่พี่ก็กะว่าไปแบบสมมติว่าโรงเรียนเนี้ยเดือนนึงเป็นเหมือนพิเศษอะวิชาพิเศษเราเข้าไปเอาของเหล่านี้ไปแล้วให้เขานั่งประกอบเล่นกันแล้วเราก็ดูเอาทรายมาทมคือเป็นจะเรียกวิชาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเอ็กซ์เพริเมนต์ด้วยตัวเองอ่ะอเมริกามันจะมี learning museum เยอะมากเยอะมากที่เด็กเข้าไปแล้วก็ไปทดลองเททรายเพื่อจะดูว่าอ๋อคลื่นมาอย่างนี้แล้วเด็กมันก็เอามือลงไปเล่นอย่างเงี้ยนั่นน่ะคืออยากทำที่สุดเลยแต่เราต้องทำให้มันสนุกถ้าคุณไปคิดทำให้เด็กเนี่ยนั่งท่องเหมือนอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็ท่อง
ไม่มีทางคือเด็กต้องสนุกนั่นเขาถึงบอกว่าเวลาที่พี่ทำเวิร์กช็อปอะถ้า state of mind เนี่ยอยู่ playful ก็คือสนุกพี่ถึงต้องเล่นเกมตอนนั้นคือตอนที่ creativity จะสูงสุดไม่ใช่ตอนเวลาคุณไปทำเวิร์กช็อปแล้วทุกคนทำท่าคิดอย่างเงี้ยคิดนี่หรอทำท่าเป็นฉลาดแค่นั้นเองคิดทำแบบมันคิดแต่ต้องบ้าแต่พอสนุกแล้วบ้าแล้วพอบ้าแล้วมันจะเกิดไอเดียแล้วต้องสนุกนั่นก็คือ next step เนี่ยคิดอยากทำคือไม่ทำเวิร์กช็อปจะทำ play shop คือมาถึงก็เอาคนแก่ๆนั่งเล่นเนิร์ฟกันยิงหลุดอะให้หลุดงั้นทุกคนมานั่งทำกลัวว่ากลัวจะง่วงนั่นคิดมันต้องละลายพฤติกรรมให้ปลดปล่อยความคิดว่าจะฉลาดก็โง่ทันทีเมื่อไหร่คิดจะทำตัวฉลาดโง่ทันทีก็เป็นนะหลายเรื่องที่อันนี้คือพี่จุ๋มที่อยากจะทำอีกอะไรอย่างนี้แต่ว่ามีโหมดของความสุนทรีด้วยเนี่ยเพนเก่งที่บอกพี่จุ๋มเล่นอูคูด้วยแล้วก็เปียโนอันนี้พี่เล่นมานานเนี่ยคะเปียโนเนี่ยตอนเด็กๆก็เหมือนทุกคนอะแม่ให้เรียนแล้วตอนเด็กๆไม่รู้จักโมซาร์ทคุณลังนิดนึงนั้นเด็กที่ไม่รู้จักโมซาร์ทเวลาเล่นเพลงเนี่ยมันไม่เคยเพราะเลยนะอะไรเนี่ยตั้งจะเล่นไปอย่างนั้นแหละเรียน6ปีเป็นความรู้สึกเพนฟูมากว่าอะไรไม่เพราะเลยก็เลยหันมาเล่นกีตาร์เอากีตาร์พกไปไหนก็ได้แล้วมันเล่นเพลง Beatles ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยไปจีบสาวก็ได้เพราะมันเอาไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยเป็นโนคุณขนไปไม่ได้ไงมันเป็นอุปกรณ์ดึงดูดผู้หญิงใช่ก็พอเล่นกีตาร์ปั๊บก็เลยลืมไปเลยก็มาอีกอ่ะพอถึงอายุหนึ่งก็แบบโอ้โหไม่ควรทิ้งเลยเพราะว่ามันเป็นอาชีพเล่นนั่งเล่นไปเนี่ยคุณโอ้โหเคลิ้มอ่ะแล้วมันช่วยเรื่องประสาทเพราะว่าหนึ่งคุณต้องตาคุณต้องอ่านนั่นแล้วมือคุณต้องลงตอนนี้พี่ก็เลยกลับมาเรียนได้ประมาณปีหนึ่งอ๋อพี่เพิ่งกลับมาพี่เพิ่งกลับมาเรียนได้ปีหนึ่งแล้วก็น้องที่มาสอนก็20กว่าอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นเขาเล่นแล้วเราบอกว่าโอ้ลุงนี้คุณเรียนต่อไปก็ดีนะเขาถึงบอกจะเล่นพ่อแม่เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยตอนนี้พี่เล่นเพลงอะไรอยู่คะประมาณตอนนี้พี่พยายามหัดกลับมาเล่นเพลงพระราชนิพนธ์จริงๆแล้วพี่ชอบอยู่แล้วบอกว่าพี่เรียนเปียโนเนี่ยเพราะว่าฝึกประสาทตาฝึกประสาทมือแล้วก็พี่เอาไว้เวลาพี่คิดงานไม่ออกพี่ก็จะมานั่งเล่น มีเพลงไหนที่แบบโหพี่ผ่อนคลายอย่างสุดๆหลายเพลงก็จริงๆตอนนี้ก มันช่วยได้ใช่ไหมพี่ช่วยมากช่วยเลยคิดงานไม่ออกเนี่ยไอ้ก็นั่งเล่นก็คือคิดงานไม่ออกไม่ไปกระโดดรถเต้นเล่นเกมเข้ามาเนี่ยไม่เล่นอันนี้ถ้าคิดยังไม่ออกก็ค่อยไปก็ไปอันนู้นไปนู้นสลับไปสลับมาสลับมาแล้วก็เพราะคนส่วนใหญ่ก็ดีก็คิดออกแต่ให้นั่งอยู่เงี้ยเนี่ยคิดไม่ออกมันต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนโหมดของเราก็อย่างที่บอกอะต้องให้หัวสมองเรา
อยู่ในโหมดเพลย์อ่ะพี่ถือว่าเป็นวัยที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่วัยเกษียณที่แฮปปี้ไหมสำหรับพี่จุ๋มคือคนชอบมาถามอย่างลูกน้องเนี้ยไอ้ลูกน้องบางคนก็บอกพี่40เนี่ยมันเป็นยังไงบอกจะบ้าเหรอห่างกับฉันตั้ง20ปีใครจะไปจำได้จะบ้าก็ถามเลยอ่ะ40ขนาดจะ60อ่ะพี่ยังไม่เคยพี่ไม่เคยนึกว่าตัวเอง60อ่ะพี่ยังทำทุกอย่างเหมือนตอนอายุ20กว่าก็ยังทำ exactly the same อยู่เลยไม่ได้โกหกเลยว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเพราะทุกวันนี้ไม่ว่าวันเกิดวันอะไรพี่ว่าอย่างนึงก็คือไม่เคยทำตัวเป็นผู้ใหญ่มั้งไม่เคยทำตัวเป็นผู้ใหญ่ไม่เคยทำตัวเป็นผู้ใหญ่แบบที่ว่าถ้าไปที่ไหนคุณนึกออกมั้ยถ้า60คนเขาต้องเกรงขามนี่ไปคนเขาก็นึกว่าโอ้ยเด็กกระจอกที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นอย่างเงี้ยเราต้องดูสบายๆของเราพี่ว่าพี่โชคดีต้องบอกว่านายเก่าที่ตอนอยู่อเมริกาที่พี่ทำงานเป็น Jewish อ่ะเขาเป็น professor สอนที่ IIT ด้วยเนี่ยเขาเป็นคนสอนพี่เองเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกพี่ก็บอกทำไมเพราะเขาบอกว่า1เขาได้ทำงานที่เขารักคือเขาเป็น consultant ทางด้าน engineer แล้ว got paid for itก็คงคล้ายกันอ่ะคือได้เที่ยวได้สิ่งที่ตัวเองคือบอกทำที่สิ่งรักแล้วมีคนมาจ่ายให้ทำสิ่งที่ตัวเองรักพี่ว่าพี่ประมาณเกือบจะเท่าเขาพี่งานที่พี่ทำสิ่งที่พี่ทำพี่มีความสุขคือโอเคมันก็มีบทนะเฮ้ยไอ้นี่ทำไมมันแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วเราก็เลยไม่เคยคิดว่าทำไมต้องเกษียณสมมติถ้าพี่แบบในฐานะนักคิดนักโฆษณาคำว่าเกษียณของเราเนี่ยมันทำให้คนรู้สึกเฮ้ยมันเป็นคำที่ดีนะแฮปปี้กับมันแฮปปี้กับคำว่าเกษียณนะคะมันก็เหมือนกับที่ฝรั่งเขาเรียกที่เขาจะเรียกรุ่นที่แบบว่าไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่ต้องมีลูกแล้วลูกก็ออกไปแต่งงานหมดเขาก็เรียกพวกนี้ empty nester นะคำว่าเกษียณพี่ว่ามันมาในจากข้าราชการด้วยมั้งมันจะมีการตั้งเกษียณมันเลยกลายเป็นแบบคุณละทิ้งทุกอย่างเหมือนชีวิตจะหมดวางจากมันเหมือนช่วงอับเฉาของชีวิตใช่มันเหมือนความแอคทีฟจะหมดซึ่งไม่เห็นใช่เลยเขาอาจจะไม่ได้แอคทีฟในเวิร์กแต่เขาต้องไปแอคทีฟอย่างอื่นพี่จุ๋มฟังเราดังนั้นการจึงการกับไอเนี่ยทำรายการนี้ขึ้นเพื่อให้คนรู้ว่าคนวัยเนี้ยมันไม่ใช่อับเฉามันทำอะไรได้ตั้งเยอะเราไปสัมภาษณ์เกษียณเราเล่นโยคะเกษียณเราวิ่งมาราธอนคนที่เราเพิ่งไปสัมภาษณ์เนี่ยคือมันเป็นช่วงแฮปปี้ของชีวิตจะตายควรจะหาคำศัพท์ใหม่และควรจะมองว่าเกษียณไม่ใช่มายสโตนของการที่หยุดพักทุกอย่างแต่เกษียณเป็นจุดที่คุณเริ่มชีวิตใหม่ที่คุณอยากทำอะไรก็ได้ทำอย่างนี้มาตลอดแล้วพี่ไม่มีมายสโตนแล้วพี่ก็ไม่เคยคิดคำว่าได้ดีไซน์ทุกคนก็ว่าพี่ไม่คิดจะหยุดพี่จะหยุดไปทำไมหยุดก็ไม่ได้เงินหรือบ้าเหรอไม่ได้เงินไม่มีเงินซื้อของเล่นอย่างนี้ประเด็นเราเนี่ยแหละไม่คือไม่รู้ว่าเราจะหยุดทำไมกันเพราะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราก็แฮปปี้แต่ว่าถ้า manage เวลาให้ได้ดีกว่านี้เพื่อมีเวลาที่จะพูดง่ายๆอะไปเที่ยวเล่นนะของพี่เนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่พี่หนึ่งต้องมีแอคทิวิตี้เช่นส่วนใหญ่พี่จะไปเล่นตามมิวเซียมพี่จะไปเล่นพวกของเล่นหรือไปเนี่ยที่ในหลวงบอกเนี่ยคือเชื่อเลยว่าคนเราอ่ะอย่ามีแต่ความรู้แบบไปเป็น PhD ถ้าคุณไม่มีความรู้รอบตัวถ้าคุณไม่แสวงหาด้วยนะคุณต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆพี่ว่ายุคนี้พี่คือมันมี YouTube อ่ะมันเรียนทุกอย่างได้ด้วยคือเรียนเลขโดยกับคานสคาเดมี่อย่างเงี้ยเรียนแบบเรียนที่มันฉลาดอ่ะไม่ใช่เรียนมานั่งให้จำสองคูณสองเป็นสี่อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่าเด็กสมัยเนี้ยมันน่าจะแกร็บอะไรได้เยอะเพราะว่าเครื่องมือเด็กสมัยนี้น่าจะฉลาดน่าจะควรจะวันนี้เป็นอีกเทปหนึ่งนะไอที่สมาชิกสโมสรของเราเนี้ยให้แรงบันดาลใจเต็มๆเราไม่ใช่ได้แค่คุณผู้ชมใช่ได้มันยันเราจริงพี่จุ๋มเราสองคนจดไว้แล้วเนี่ยจดไว้ในสมองเลยเดี๋ยวจดเกมวีจดเกมวีแล้วรู้ไหมได้เรื่องการเรื่องเกมเรื่องเสกเวนี่อย่างเงี้ยทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องแบบพี่ต้องมีเรื่องอย่างแรกเดี๋ยวจะกลับไปดูไอ้ขวดวิตามินที่คุณป้าซื้อมาฝากทั้งหลายแหล่ก่อนแต่ต้องกินเป็นคนกินน้ำเยอะแต่อย่างน้อยวันนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยต้องรู้เห็นเลยว่าคนหนึ่งทำอะไรได้หลากหลายมากเลยพี่จุ๋มนี่แบบมี10อาชีพสิงอยู่ในร่างพี่จุ๋มและ
มันยังคงดำเนินต่อไปแม้แบบโอ้จะแบบ50 60หรือแม้กระทั่งพี่จุ๋มจะไป90เราก็ยังเชื่อว่าพี่จุ๋มยังมีวิญญาณนักประดิษฐ์นักคิดนักสร้างสรรค์อะไรอยู่ตลอดเวลาคือดูไม่รู้สึกว่ากำลังจะเกษียณหรือใกล้เกษียณด้วยซ้ำใช่พี่จุ๋มทำให้เรารู้ว่าคำเกษียณบางทีไม่มีความหมายอะไรเลยด้วยซ้ำเกษียณนี่คืออะไรยังไม่รู้แล้วตอนนี้เราเริ่มไม่รู้แล้วเกษียณนี่มันบัญญัติมาเพื่ออะไรแต่ยังไงก็ตามวันนี้ขอบคุณพี่จุ๋มมากค่ะดีค่ะอย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครฐานะแบบไหนก็เกษียณอย่างแสนสุขได้วันนี้เราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ